ลับมาแล้วค่ะเราทำงานหลายอย่างเพิ่งกลับมาอีพีนี้ก็เลยมาช้าหน่อยเมื่อไรจะเป็นแฟนกันวะสายตาบทสนทนาอะไรทุกอย่างมันก็เกินเพื่อนอยู่แล้วป้าเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีกลับมาแล้วค่ะเพิ่งกลับมาจินนี่ค่ะแล้วก็อีนี่ที่บีซี่มากค่ะเอ้ยบีซี่สุดเลยเหรอเฮ้ยเอ้ยบ้าไม่บีซี่ขนาดนั้นแต่ก็บีซี่จริงไปทั่ววงการวายแล้วเหมือนกันนะแม่พูดไปเรื่อยไม่จริงเราทำงานหลายอย่างก็เลยแบบEP นี้ก็เลยมาช้าหน่อยโปรโมทอันนี้บ้างอ๋อเดี๋ยวอันนี้ด้วยเหรอ WXY กับยินหยางอ่ะโปรโมททีเลยก็เดี๋ยวมีอีกรายการด้วยแอบโปรโมทรายการตัวเองแอบโปรโมทรายการไปเลยไม่รู้สิพูดไม่ได้หรอไม่ได้แม่ความลับโอ้โหตาลุกอ่ะโอเคแต่กลับมาที่แค่เพื่อนขับเพื่อนที่รอคอยEP 3 EP 4คือออกหมดแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ดูถูกแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ดูเลยสัก EP แต่แอบเห็นว่ามีซีนร้องไห้คืออะไรยะแต่ EP ไหน EP 4เราต้อง EP 3ก่อนปะเดี๋ยวเราจะดู EP 3ก่อนแต่พี่ออฟเคยบอกมาตั้งแต่แรกแล้วว่าอีเจนมึงรอ EP 4เลยดราม่าที่มึงชอบงั้นวันนี้เราไปเริ่ม EP 3ก่อน EP 3ก่อนอ่ะมาปะเฮ้ยเมาได้เมาเพื่อนอะไรอ่ะเชี่ยมึงยากชิบหายพี่ฟองเบียร์ไม่ทำได้ไงวะเพียงละชั่วโมงเขาแต่งเพลงหรอก็ได้เขาจะไปประกวดไงอ๋อบางอย่างอ่ะมันเรื่องหัวใจของมึงเว้ยอาสิมันเรื่องของหนูมาหนุ่ยกูได้หลายเพลงเลยนะมึงเหมือนพี่แพทย์วงเชียร์นี่เขาเอาชีวิตของตัวเองมาแต่งเพลงเนี่ยโอ้โหตายนะมาเองพี่แพทย์เจอกูแน่พี่เขาบอกว่าวิวนะอุ้ยอย่าบอกนะมึงคิดแล้วแต่งเพลงแค่เพื่อนอะไรอย่างงี้ปะมึงไม่เคยแอบชอบใครเลยไงวะอุ้ยหรือต่อไปสุดท้ายท้ายเรื่องจะมีเพลงที่มาจากการแต่งของก้าจ๋าของปราณเลยเหมือนหน้าสดกันเลยอ่ะมึงลองปิดมามัธยมไงก็ยังแบบไม่แต่งหน้าหนาเหมือนไม่แต่งเลยมากกว่าปะเอามาเรียนมามึงจะเอาทำอะไรเอามาใครจะใช้บัตรเรียนคะกูจะใช้บัตรเครดิตค่ะอีโก้ใช้บัตรเครดิตตัดนะคะให้ผู้ชายเล่นให้ฟังค่ะน่ะเฮ้ยมึงจริงด้วยมึงทำไรอ่ะทำดิจิตอลมึงไงชิ่งจะบ้าวะเนี่ยบังเรียนเว้ยเอาอุ้ยใช่ป่ะตัวเองหรอตัดตรงหน้าให้เก็บไว้ว้าวจริงหรอจริงสิไม่ใช่อ่ะอุ้ยดีนะโอ้ยตาลาแล้วมาเก็บไว้ได้ด้วยอ่ะแล้วแบบโอ้ยปิ๊กหล่อเมียเดียวเลยโอ้ยเนี่ยมันจะหวานกว่านี้มันจะซึ้งกว่านี้ถ้าเกิดมึงไม่ไปขอบัตรเขาจะมาตัดอ่ะอีดอกแต่มันก็ได้ไงมันก็แบบสุดท้ายก็เสียสละอยู่ดีไงเป็นงานเสียสละไงอุ้ยทอยทำไมคิดไม่ถึงอะไรแบบนี้เลยวะเออก็เหมือนอมยิ้มให้กับตัวเองตลอดอ่ะเนี่ยอมยิ้มโถเอ้ยไม่ได้ยิ้มแล้วมึงทำไรกูกลับละไม่ตกขอโทษครับนั่งเลยได้ไหมครับว้ายเด็กเสิร์ฟคือใครอ่ะอาจจะมีแก้ว3ตัวแล้วน้ำหมูแดงไม่กระเทียม
แป๊บนึงสนใจเหรอน่าสนใจอุ้ยเราคิดถึงมหาลัยจังเลยเนาะกินข้าวแถวหออย่างงี้แดกๆไว้เถอะหยุดป่านี้แล้วไม่มีใครสนใจหรอก เออว่ะกลัวเพื่อนไม่เห็นใช่ปะมึงกินเบาๆได้ไหมแดกเนี่ยเชฟจะได้ดูว่าเราชอบอาหารเขาคุณมึงกินอะไรมึงเสียงดังเลยก็ไม่เยอะเหมือนมึงแล้วกันแต่เกียร์ไม่เท่ากันแดกเราคันเออที่มึงเสิร์ฟเรื่องของกูได้เออกับคนอื่นอะเสือกยีวะเนี่ยเออเสือกมึงอะเสือกเป็นยาอ่อนเหมือนกันนะไม่ต้องมองกูนะใครบอกกูถอนสองชามครับร้อยหนึ่งโอ้ยเลี่ยมด้วยอ่ะนี่แตกนี่เนี่ยรอยอยู่ไปอยากให้เขารักกันแล้ววะวิ่งแข่งกันปะทำไมคนอย่างกูต้องแข่งกับมึงวะเออเฮ้ยกูชนะบอกกูวะถ้าใครวิ่งตามกูจะล่าตีเป็นไก่แห้งวะเขาเรียกว่าขาวแม่กูเว้ยว้ายแต่ถ้ามึงอยากแข่งแก้มืออ่ะมาขอห้องกูได้เลยนะเว้ยแต่ถ้าคิดถึงอ่ะไม่ต้องขอเข้ามาเลยว้ายนะโอ้ยทำพวกมึงวะไอสั่นจะไว้เล่าไอ้กูเข้าห้องก่อนไม่ไหวแล้วไปเขาไม่เปิดกูก่อนกูเลยนัวเลยทีนี้กูไม่ได้เล่นก่อนในครั้งเนี้ยกูไม่ก่อนเลยอาจารย์พยายามแล้วนะขอได้เต็มที่คือพวกเธอไม่โดนทันบนแต่ต้องรับผิดชอบค่าซ่อมศาลาทั้งหมดโอ้อาจารย์ครับแต่ผู้นั้นเป็นฝ่ายหาเรื่องพวกผมก่อนนะครับอาจารย์ทำไมต้องรู้พวกผมฝ่ายเดียวอ่ะเพราะเราเป็นฝ่ายเริ่มไงนี่อ้าวมันมีกล้องวงจรปิดไงอ๋อเริ่มต่อยเหรอเชื่อมใจเย็นก่อนไอ้ของพวกนี้พ่อกูพอขายอยู่เดี๋ยวกูรอคุยกับพ่อกูให้น่าจะลดไปได้หลายหมื่นอ่าเออทั้งกูขายนี่ว่ามันต้องเหลือร้อนลูกคนเดียวเลยวะพวกนั้นทุกคนมารับผิดชอบด้วยเหรอไม่โทษตัวเองหน่อยน้อไม่ค่อยพอใจเพื่อนหมดเลยเนาะเออเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพวกมึงไปก่อนเลยโอ้ตามงานแล้วเฮ้ยตามงานหรือตามใครจ๊ะThank you.
เฮ้ยรู้สึกหนุกมากปะโอ้ยอะไรอ่ะเขาใช่ผิดอีกแล้วขอตามมาเลยเย้ยบอกคุณยังไงแค่อยากช่วยมึงแต่ช่วยอยู่ให้ไกลๆกูได้ปะโอ้ยไม่มีใครอยู่แล้วอ่ะคุยกับกูดีๆก็ได้มั้งมีอะไรก็มึงอ่ะไลน์ไปก็ไม่ตอบเข้าห้องก็ไม่อยู่กูเลยต้องขอหาหนึ่งนี่ถ้าทักมาแบบมีสาระกูตอบกูทักให้คุยให้หนูไม่ได้เลยไงกับเพื่อนคนอื่นเนี่ยเล่นตัวขนาดนี้ป่ะเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนไม่เล่นตัวเฮ้ยขอโทษนะแล้วให้เขาเป็นอะไรย่าเอ้าผมรู้ตัวแล้วนี่กลับไม่ได้แล้วโยมพอมันใส่เสื้อแขนกุดก็มันดูโตมันดูเนาะเล่นกลับไปจริงเหรอกูเห็นเล่นอยู่นานแล้วเห็นได้สักเส้นก็ผู้วิดว่ายอย่างมึงนะดีแต่เส้นแบบไม่รู้หรอกว่ามึงจะเคลียร์อะไรได้สักอย่างแม่งยากนะกูจะเคลียร์ไม่เก่งแต่ผู้วิดว่ายกูทำลายทำจริงเว้ยทำให้มันใช้งานได้จริงๆเว้ยเออไม่ไม่เชิงลุกอะไรลุกไม่ยอมคุยกับเขาดีๆเนาะแต่ว่าถ้าเขาเอายื่นมือมาให้จับหรอสมมติว่ามันเป็นแฟนกูไม่เป็นงั้นเป็นแฟนกูเฮ้ยก็เป็นแฟนก็จะได้มุมมองที่แบบแตกต่างไงเฮ้ยแล้วมึงก็ต้องแบบแต่งหน้าให้กูเป็นเดือนวิศวะมึงเป็นดาวหาฝันโอ้โหมีหลบฝนมาอยู่ที่ศาลาเพื่อรอรถโอ้ยนี่ผมไม่ได้เล่นกับมึงนะโอ้ยจริงจัดเอ้ยอย่าเล่นแบบนี้แล้วมันก็ต้องเป็นดาวด้วยมึงเป็นดิเรื่องมากจังวะนั่นนี้แล้วกันเป็นแฟนของเดือนกับเดือนโอ้ยเชี่ยอะไรตัวเองกับควายงั้นกูเป็นผัวเหรอเอ้ยโหยอีบ้าเอ้ยยอมเล่นด้วยใช้ตอนกลางคืนด้วยพวกพัดลมกล้องวงจรปิดหรือว่าป้ายไฟอะไรชอบวะง่วงอ่ะสนใจสาระสนใจเขาเลยง่วงดอกหน้าวัวสำหรับผู้สวยอย่างน้องสาระบ้านห้องอ่ะดอกไม้ด้วยหรอก็นี่มันสาระอีโค้งเลยมึง
มันก็ต้องมีแบบดอกไม้ไว้แบบชื่นชมระหว่างเราแล้วเมย์ไงจะได้ไม่เบื่อแล้วก็จะดูแลอ่ะก็นี่ไงเดี๋ยวเรามีอ่างล้างหน้าใช่ป่ะแล้วก็ต่อท่อน้ำทิ้งมาตรงนี้เลยจะได้มีคนรดน้ำต้นไม้ไปด้วยเลยแต่ตอนนี้เขาหิวน้ำแล้วอ่ะเนี่ยกินน้ำในท่อไงนี่ฉันเก็บท่อไว้เนี่ยอุ้ยไปหาอะไรกินกันหรอหรือไงอ๋อมีให้มาที่ไหนเต็งสัตว์ผีดาววิวายหน่อยตัวเองโอ้ยจริงผู้สาวช่วยเต็งคิดไอเดียได้ทั้งสองสาวไอเดียเดี๋ยวเขาเปิดให้นะเต็งเดี๋ยวเขาไปให้นะเต็งชื่นแต่งนี่เต็งชื่นใจไม่เต็งชื่นใจมากเลยเต็งเช็ดจะมีใครแอบมาเห็นป่าวะเฮ้ยนอนอย่างนี้ได้เลยเหรอความโรแมนติกป่ะมองเชี่ยมองเชี่ยมึงเชี่ยชอบป่ะเฮ้ยตาหน่อยแล้วเราจะเป็นแฟนกันนะก็ชอบแหละแต่ไม่รู้ว่าพี่ๆก็ชอบหรือเปล่าผมชอบแหละขนาดผมชอบเลยโอ้ยชอบสาราเหรอรักหนูเขาคุ้นเลยโอ้ยสัตว์พอเลยที่ขนลุกยาวโอ้ยขนลุกแข็งนะแต่แข็งมากเลยโอ้ยกับควายเราทำตัวเล็กตัวน้อยอยู่อะที่ตัดสินใจซื้อนะขอหนังสือรับรองจากมหาลัยน้องมาได้เลยผมพักบอกแล้วกูหมดตัวกับเขาแต่เขาได้คือพี่ว่าบัตเจ็ตมันสูงไปนะพี่ให้ครึ่งหนึ่งของราคาที่น้องนำเสนอมาเอ้ยแต่อยากได้อยากได้โปรโมทให้โปรโมทนะเรื่องแค่นี้เดี๋ยวก็เคลียร์ได้ปะวะเรื่องแค่นี้เหรออือใช่ดิพวกมึงไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่ถ้ากูหาเงินไม่ทันอ่ะเพื่อนกูลงพักการเรียนเว้ยทางที่แม่ไม่ได้เป็นคนเริ่มด้วยซ้ำโอ้โหเฮ้ยเอาดิไปกลางดิกลางอยู่กูเครียดเลยจะตายไปแล้วก่อนไอ้เร็วๆก่อนไปกูกลับบ้านเฮ้ยดูกลับด้วยกลับได้หรอกด้วยไอ้โง่ไอ้ทั้งใหม่ที่โง่อยู่เดี๋ยวอย่าเดี๋ยวกูตายโอ้ยกูเครียดพัดโอ้ยกูตายเลยไอ้พัดอย่างพวกมึงนะแค่นี้ยังน้อยไปมึงรีบพวกคุณไงมึงยังถามอีกเหรอมึงคิดไปลงทำที่อะไรแล้วแล้วมันก็มีปัญหาไงพวกถาปัดเนี่ยต้องหาเงินมาซ่อมสาร้ายพวกมึงเนี่ยเอ้ยอะไรแล้วมึงอ่ะเดือดร้อนอะไรกับเขาเออฮะมึงปิดวาร์ด้วยมึงปิดวาร์ไม่ได้หรอปัดมึงแปลกๆเนี่ยมึงเหี้ยค่ะเขาไม่แปลกค่ะ
ต้าซื้อมาแล้วหรอไม่รู้แต่โอ้ยหล่อซื้อให้หรอกีตาร์ตัวเก่าพี่หายไปได้ไงปานเขาเก็บกีตาร์ไว้หรอหายไปแล้วหรอตัวแบบแล้วมั้งอุ้ยแล้วไปอยู่ได้ไงอ่ะไม่ลองหาดูก่อนวะอาจจะยังเก็บไว้ได้นะเว้ยตัวเก้าหมอไม่ใหม่กว่าที่บ้านกูอีกอ่ะมันเป็นพีด้วยอ่ะหรือมันเป็นชื่อยี่ห้อวะเออไม่รู้สิขาดเยอะปะวะก็ไม่เหมือนอยู่อ่ะนอกจากจะมีช่างใจดีมาทำให้เราฟรีๆอ่ะยืมเงินโทโมก่อนได้บอกว่าเดี๋ยวกูหามาผ่อนคืนให้กูไปถามมาละเขาบอกเขาต้องเก็บไปทำไมเนี่ยวะงั้นเราให้เพื่อนเรามาช่วยดีวะเออโอ้ใครอ่ะแต่ละคนไม่สนใจกันที่ไหนนี่คือยังไม่รวมที่ต้องมาจ้างวีวายอีกนะเว้ยหรือวีวายไม่เอาเงินไปพวกมึงนี่เรากลับไปดูที่ศาลากันก่อนเผื่อแม่งมีซ่าอะไรที่แม่งพอจะขายได้บ้างเนาะสภาพว่านะสภาพแบบเนี้ยได้แค่หมูกระทะมือสองมือเท่านั้นแหละสองมือจะพอหรือเปล่าจริงหนึ่งสองสามสี่เรามีแค่สี่คนน่ะทำกี่วันจะเสร็จวันเนี้ยไม่ไหวว่ะมึงยังไงก็ต้องจ้างคนมาช่วยอ่ะพูดถึงพวกกูปะครับอุ้ยทำไมอ่ะมาช่วยหรอเออมึงย้ายให้พวกกูไปช่วยถางปัดซ่อมศาลาได้นะเออเฮ้ยเดี๋ยวมึงเด็กวิบ้าจริงปะเนี่ยมึงจะมาลงไปทีซ้ายให้กูเห็นได้หลับปากเลยวะพวกมึงฟังกูก่อนนะไอ้ศาลาเนี้ยมันคือศาลาที่รุ่นพี่เราสองคณะร่วมกันสร้างขึ้นมามันเลยเป็นสมบัติของทั้งสองคณะแต่มึงลองคิดดูถ้าเราปล่อยให้ถาปัดอ่ะมันทำกันเองมันก็จะกลายเป็นศาลาถาปัดกูชอบว่ะมีก็จะหายไปใช่นี่ถ้าบอกว่าเราแม่งเสียดินแดงคณะเลยเว้ยมีพัดฉลาดเลยเนี่ยเลือดสมานเนื้อสร้างมันขึ้นมามันถามจริงมึงยอมไม่ถามปัดเราไม่จริงหรอวะเราไม่เกี่ยวอะไรวะเราไม่ได้ก็ถามปัดไม่ยอมถ้างั้นอะในฐานะที่กูเป็นประธานรุ่นกูขอซะเลยเออถ้าพวกเราสองคณะช่วยกันน่ะก็คงไม่ต้องจ้างช่างเพิ่มพวกกูวิทย์วะเดี๋ยวกูคุมโปรเจกต์ให้กูขออาจารย์กูให้แล้วงบเท่านี้น่าจะพอเออโอ้ยยินดีที่ได้ร่วมงานนะครับคุณประธานสถาปัตย์ไอ้บ้านโอ้ยไอ้ไว้มึงเลือกได้ด้วยเหรอเออดอกมึงแต่โลโก้พีที่กระเป๋าเหมือนโลโก้ที่กีตาร์เลยอาจจะเป็นชื่อมันที่กีตาร์หนูอะไรอ่ะเอ้ยขอแอบดูตามแนวได้ไหมเหรอ
โอ้ยจริงๆมันก็ผิดที่พวกกูแหละที่เอาคลิปไปปล่อยอ่ะก็ถือว่าเจ้าๆกันไปเนาะไปละมึงหืมว่าโอ้ยเนี่ยคือปานต้องรู้สึกดีกับพัดมากแน่ๆเพราะปกติปานเป็นคนแบบเขาเรียกปากหนักอ่ะไม่พูดความรู้สึกอ่ะแล้วทำไมไม่บอกว่ายังไม่แดกวะแล้วบอกที่แดกแล้วไงน่าจะขายของโอ้ยกีตาร์มึงอะไม่ลอยปู่ไม่แดกเชี่ยพี่มึงเก็บไว้ให้กูเหรอวะเฮ้ยแล้วเก็บไว้ได้ไงอ่ะกูก็เลยเอาไปลองโพสขายดูแล้วมีใครซื้อสักคนเก็บไว้ห้องกูก็ลบมึงเอาไปเถอะขอบใจด้วยเชี่ยเสียดายว่ะโอนขายหนูตีเฟชี่กับมึงเลยเขาให้เรากลับมาแข่งกันแล้วนะเว้ยได้ไงวะไม่รู้จานครับช่วยพิจารณาคนแปลของคณะพวกเราใหม่ได้ไหมครับอืมคือพวกผมก็ร่วมใจกันทำสาราได้แล้วอ่ะและอีกอย่างนะครับถ้าเกิดว่าได้ทำกิจกรรมร่วมกันน่ะอาจจะทำให้สองคณะดีขึ้นก็ได้นะครับปานผูกจานผมบอกป้าไว้แล้วว่าผมจะถ้วยไปฝากป้าจานก็รู้ว่าป้าผมจะตีเรื่องนี้ขนาดไหนอ่ะฉันจะไปคุยให้แต่ถ้าระหว่างนี้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นอีกนะปิดจ็อบเกิดแล้วนะของครับเออดีเฮ้ยดีว่ะมึงทำทุกอย่างเพื่อเขาบนเลยโอ้ยมันมีความเฮ้ยไอ้ยังน่ะชอบเห็นหน้ามึงเออเขามีความสุขเพราะนี้เวลาที่มึงแพ้คือไม่จริงหรอกโอ้ยตั้งใจซ้อมนะเออเมื่อไรจะเป็นแฟนกันวะสายตาบทสนทนาอะไรทุกอย่างมันก็เกินเพื่อนอยู่แล้วป้าเขารู้หัวเดี๋ยวเมื่อกี้เหนื่อยเปลี่ยนวะอุ้ย
เจอฉันอยากดูต่อแล้วว่าไม่ดูต่อเลยแล้วคุณร้องไห้ทำไมอ่ะไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาต้องรอดูแต่ว่าฉันเห็นแววละคนข้างรักคนต่อไปมันแสดงออกมันเรื่อยๆละเขาทำทุกอย่างมันใครชอบใครก่อนมันไม่รู้คือตอนนี้ต่างคนมันต่างรู้สึกดีกันอยู่แล้วเข้าใจไหมในการกระทำในขณะสายตาในคำพูดในทุกอย่างของมันเกินเพื่อนอะแต่ฝั่งพัดคือตอนนี้ก็คือการกระทำคือเกินเบอร์ไปแล้วเกินไปแล้วป้าน่ะมันตามคาแรคเตอร์แล้วว่าตามบุคลิกแล้วเหมือนเป็นคนที่ไม่แสดงออกอะไรง่ายๆคนปากหนักอะไรอยู่แล้วไงนี่ไก่แค่ออยอมเปิดประตูมาขอบคุณเนี่ยก็ถือว่านี่คือแสดงออกมากแล้วนะฉันยืนยันว่าฉันชอบ acting ของทั้งสองคนนี้มาโดยเฉพาะแบบชอบมาก acting ท้ายบทสนทนาของทั้งสองคนน่ะทั้งสองคนแบบเก็บเล็กเก็บน้อยใส่อะไรมาให้แบบให้มาดูเป็นมันดีอ่ะโอ๊ยฉันอยากให้เขาเป็นแฟนกันแล้ววะไม่ตื่นเต้นเนาะแต่ไม่รู้ว่าโอ้ยฉันอยากให้เขาเป็นแฟนกันแล้วแต่ EP นี้ไม่เห็นความดราม่าของครอบครัวแล้วดีเพื่อนยังน่ารำคาญอยู่เล่นกันสองคนก็พอต้องรอดูว่าเดี๋ยวความดราม่าของพ่อแม่จะเข้ามาตอนไหนแล้วมันจะเป็นยังไงไงของพ่อแม่นี่ว่ารอเป็นน่าจะเป็นดราม่าเป็นแบบปมหลักแต่ตอนนี้เป็นดราม่าดีเทลเล็กน้อยแบบว่ายังไม่มีปมอะไรใหญ่ๆแต่ EP หน้ามีร้องไห้อีพีนี้สดใสพี่สดใสได้เขินได้ยิ้มโอเคอ่ะรอยยิ้มโอมมันดูจริงใจดีจังเลยอ่ะเอ้ยรอยยิ้มนั่นก็คือน่ารักมากยิ้มเพราะเขินอ่ะยิ้มเขายิ้มเพราะเขินนะเขาไม่ได้ยิ้มเพราะการแสดงคือไม่ใช่คือเราจะเห็นโอมอ่ะเป็นคนที่ยิ้มเก่งมากใช่ไหมหมายถึงตัวพาร์ทในเรื่องอ่ะยิ้มเก่งตลอดเวลาแต่คือของปราณหรือณนนท์อ่ะจะมาในแบบหลุดยิ้มหรือว่าอมยิ้มใช่ก็แบบเป็นอย่างเดียวมันเป็นยิ้มที่แตกต่างอ่ะแต่เป็นความรู้สึกเดียวกันอ่ะเข้าใจป้าโอเคอ่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะอยากดู EP 4แล้วอย่าลืมนะคะดูซีรีส์กันแล้วนะคะแค่เพื่อนกับเพื่อนแหละค่ะก็มาดูรีแอคกันต่อนะจ๊ะกับรีแอคครับเพื่อนเนาะมาช้าไปหน่อยอย่าเพิ่งหายกันไปนะกลับมาดูกลับมาแชร์กันนะคะกด Subscribe อะไรทุกอย่างนะจ๊ะก็คงจะมีความรู้สึกที่มันแฮปปี้เหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยไปแล้วนะสวัสดีค่ะเจอแล้ว